ในค่ำคืนที่ฝนตกนั้นค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่เงียบสงัดเหลือเกินเอาละครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับผม12กับชามนะครับวันนี้นะครับผมมีเกมของ Minecraft นะผมเป็นคราฟที่ผมเล่นในวันนี้นะครับเป็น Minecraft ที่เป็นแมปเกี่ยวกับว่าเราต้องหาทางออกจากคุกให้ได้นะครับแต่ว่าออกจากคุกครั้งนี้ไม่ธรรมดานะครับผมเราจะไปที่ต้องกระโดดเพื่อออกจากคุกนะครับนะก็ฝากอะไรคลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะฮะโอเคถึงเวลาเริ่มการหนีจากคุกได้เลยเพื่อนก่อนอื่นนะผมขออนุญาตตอบคอนโทรลจับออกก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทำการเริ่มการหนีออกจากคุกได้เลยนะผมท่านผู้ชมอะฮึโอ้โหต้องบอกว่าการปาโกนจากคุกนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งปาโกนสักเท่าไหร่นะผมซึ่งตอนนี้ผมปาโกนจะพูดแบบเร็วๆๆๆพูดเร็วๆๆๆนิดนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะแบบว่าแบบพี่มึงพูดเร็วหรือเปล่าอะไรนี้ก็มันก็เร็วแหละจริงๆมันก็จริงๆมันก็เร็วแหละครับผมแต่ว่าก็จะพยายามพูดให้ช้านะแต่ว่าคือไอ้พยายามพูดช้าไปเยอะแล้วแต่ว่าก็ไอ้เช็ดเป็ดเช็ดเป็ดเยอรมันเช็ดเป็ดเยอรมันเช็ดเป็ดโอเคไว้ทำนี่จะชอบพับโอเคโถพอมาเล่นในMinecraftในคอมนี่รู้สึกว่าแบบง่ายกว่า PE เยอะเลยนะฮะผมไปเล่นกระโดดนะครับ PE มารู้สึกแบบโอ้ยนั่นกระโดดเหรออะไรอย่างงี้กระโดดจริงๆต้องอย่างงี้ครับผมนะโหทีนี้เราจะหาทางออกจากคุกกันนะครับผมซึ่งคุกนี้ต้องอ้อยากออกวนเลยนะฮะข้างบนนี่ต้องบอกว่าไกลมากนะครับผมท่านผู้ชมฮะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีแบบเช็คพอยต์ให้เราไม่เอ่ยนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรครับผมไม่รู้เหมือนกันฮะมันเป็นทางที่เขาสร้างไว้เพื่ออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าใครทักมารัวๆเลยแค่ขออนุญาตปิดเสียงมือถือก่อนนะฮะขอโทษลืมปิดเสียงเองผิดแล้วฉันทำผิดไปแล้วขอโทษจริงๆที่นำพลาดไปเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าตรงนี้โอเคเอ้ยขี้โม้อ่ะไม่ทำเอาจริงโย่เกือบไปนะฮะเกือบไปไม่เป็นไรตกนิดตกหน่อยไม่เป็นไรหรอกเนาะเอาใหม่โดดใหม่ครับผมท่านผู้ชมฮะแหมเขาเรียกว่าตกนิดตกหน่อยไม่เป็นไรหรอกโอเคฮะทิปตรงนี้เหรออ่ะว้าวมีทางให้ตรงนั้นด้วยเว้ยไปหาตรงนี้แล้วไม่รู้มันคือทางอะไรนะฮะน่าจะเป็นเช็คพอยต์มั้งไปก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเช็คออเช็คพอยต์อยู่นี้จริงตรงนี้ก็โดดไอ้เหี้ย what คือโดดใหม่ตั้งแต่หนึ่งเลยเว้ยถ้าเกิดสมมติผมพลาดโอ้ my god ต้องบอกว่าฮาร์ดคอร์มากครับผมท่านผู้ชมฮาร์ดคอร์มากนะฮะโอ้โหคือแบบเมื่อกี้ไม่รู้ไงว่าไม่รู้ว่ามันจะมีบล็อกล่องหนเว้ยเลยกับกะแบบกะจะโกงเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยไปมาโอ้โหบล็อกล่องหนชีวิตดีๆที่ลงตัวจริงๆนะฮะต้องบอกไว้เลยผมว่าโอเคปึ๊บนี่แมนไม่ต้องกระโดดแล้วผมมาทางนี้ฮะเขาเรียกว่ามาทางดีๆมีให้มาก็มาเขาเรียกว่าทางขี้โกงนิดๆหน่อยนะโอเควันนี้คือเราต้องกระโดดเป็นทีละบล็อกเว้ยคือแบบโอ้โหเห็นไหมฮึบโอ้ยเอ็ดแมมนี่ฮึบโอเคเช็คพอยต์ปาเช็คพอยต์แล้วครับผมไม่รู้เช็คพอยต์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อนะฮะน่าจะเป็นสปาวพอยต์ตรงของเราตรงจุดนี้นะครับผมจากที่ผมคิดไว้นะโอ้ยลองดูตายแล้วผมเกิดมาเอ้าวัดอ่ะไม่เอ้าเช็คพอยต์เลยวะเนี่ยงงดีครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้แล้วนะฮะถือว่าตอนนี้ไม่เช็คพอยต์เว้ยแต่ว่าสปาวพอยต์น่าจะพังนะครับผมก็เลยต้องมานั่งซับสปาวเซตสปาวพอยต์เองนะฮะจากที่ผมคิดไว้คือสปาวพอยต์พังเนี่ยครับผมไม่เป็นไรถือว่าเป็นเช็คพอยต์นะฮะเขาบอกว่าเราเช็คพอยต์ได้แล้วก็เช็คพอยต์ตรงนั้นแล้วกันนะโอเคครับผมไม่เป็นไรฮะไม่ต้องไปซีเรียสนะผมถือว่าเรามีเช็คพอยต์แล้วเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเช็คไอ้ที่โมไม่ทำเอาจริงโย่ตายดีกว่าชีวิตง่ายดีฆ่าตัวตายฮะง่ายดีคือผมว่าเราสปาวพอยต์ไปแล้วนะครับผมเนี่ยโอ้โหยากอยู่โอเคไม่เป็นไรฮะเราต้องมาทำการกระโดดดีๆนะครับผมไม่เล่นก็ได้ไม่เล่นเฮ้ยฮึบบอกเลยครับว่าเอ้าเกือบตกจบละจ้าแต่ไม่ตกละจ้าจะบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ตกง่ายๆหรอกฮึบโอ้ยตรงนี้คืออะไรไม่รู้ครับผมน่าจะเป็นทางเอาไปดักควายหรือเปล่าฮึบโอ้ยดักควายจริงด้วยกูตกมาคนนึงกูเป็นควายแล้วไม่เป็นไรไปใหม่โอ้ยยากอยู่ต้องบอกไปเลยครับว่ายากอยู่นะครับผมสำหรับการกระโดดครั้งนี้นะฮะยากแต่ว่าก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอุ้ยเฟลหลายรอบแล้วนะเฟลหลายรอบแล้วนะผมว่าผมเฟลหลายรอบแล้วนะปึ๊บไม่เป็นไรฮะการหนีออกจากคุกมันก็ยากอย่างนี้แล้วครับผมนะเขาเรียกว่า Prison Breaker นะครับผมนะ Prison Breaker หาทางออกจากคุกให้ได้คือแมปมันบอกให้เล่นคนเดียวไปผมที่ทำไมบางคนอาจจะงงว่าทำไมพี่ไม่เล่นกับเพื่อนพี่ก็บอกว่าแมปมันให้เล่นแมปมันให้ผมเล่นคนเดียวนะไอ้แมปมึงนี่ปึ๊บโอเคผ่านแล้วท่านผู้ชมฮะโอ้โหผ่านแล้วผมท่านผู้ชมผ่านแล้วผมท่านผู้ชมชึบนี่ครับผมตรงนี้มีอะไรเอ่ยเอ้ยอะไรวะนี่ถูกหลอกไอ้โง่อ้าวกูถูกหลอกไอ้เหี้ยดักควาย
บ้าบอที่สุดบอกว่าเมื่อกี้มันคือดักควายผมจริงๆต้องกดตรงนี้ไว้ถึงจะวาร์ปขึ้นมาให้ทางเมื่อกี้คือทางดักควายนะฮะโอเคครับผมผมบอกว่ามันก็ดักควายได้ตัวนึงก็ผมนี่แหละจะถามได้ว่าควายถ้าจะถามว่าควายตัวไหนก็จะพูดได้อย่างชัดเจนว่าผมนี่แหละนี่ผมเองคนนั้นโอเคไม่รู้ต้องโดดที่ไหนนะนี่ได้เปล่าอันนี้ได้ฮะผมเช็คพอยต์ฮะโอเคเดี๋ยวเช็คพอยต์ให้มึงนะสปาร์พอยต์เนาะปั๊บเดี๋ยวเราวิ่งไปทางนี้โอเควิ่งไปทางนี้โอเคครับผมท่านผู้ชมปุ๊บโอ๊ยเสียงอะไรวงจรนี่คือแบบโอ้โหวงจรนี่ชัดเจนมากเสียงคือชัดเจนมากนะฮะท่านผู้ชมไม่เป็นไรตกไอ้อ้าวตกทีนี่คือตกไก่แต่ตกตกไก่แต่อยากจะอยู่ใกล้ใจเธอถึงผมจะตกไกลนะฮะแต่ภายในใจก็อยากอยู่ใกล้เธออยากชิดใกล้แนบชิดอิงโอเคนะท่านผู้ชมพร้อมนะฮะพร้อมโดดตามผมนะฮึบฮึบโอ้ผ่านแล้วเว้ยอันนี้ไปกูติดใบเนติกไอ้บ้าเอ้ยใบเนติกกี่วิโอเคโอ้โหว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าวใบเนติกก็แม่อะไรก็แม่เป็นยังไงชีวิตเจ๊อ่ะนี่คืออะไรไม่รู้เปิดไว้ก่อนพ่อสอนไว้ต้องโดดตรงนี้ด้วยโดดมานี่คือไม่กลัวแล้วกลัวตกเดียวตอนนี้กลัวตกโอ้กลัวตกเหลือเกินไม่ตกนะทำไมตาตาโอเคตกไม่ไกลนะโอ้มาโดนไปได้อีกแล้ว1 2 3โอ้โอ้เตเดต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 ดึงดึงไม่มีเหี้ยใช่ไหมไม่มีดีแล้วขอร้องละอันนี้อ๋ออันนี้เหมือนจะเป็นการปิดน้ำนะครับผมไม่ให้น้ำมันออกมาโอ้โหมันเหี้ยอะไรเนี่ยโอเคโอ้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 ไม่ได้กินหรอกครับผมแค่นี้ใครก็ใครก็ผ่านกันได้เนาะฮึบโอเคโอ้โหต้องบอกว่ายากจังหน้านี้ดึม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 นี่คือเช็คพอยต์นะฮะเช็คพอยต์นะครับผมสปาพอยต์ฮะท่านผู้ชมโอเคฮะเดี๋ยวเราทำการโดดแบบคอมโบดัมเบิลนะฮะคอมโบดัมเบิลโอเคโอ้ยจะผ่านแล้วเว้ยจะออกคุกได้แล้วเว้ยผ่านสำเร็จก็นี่แหละครับผมถึงเวลาที่ต้องไปแม่ยายผมมีหรือเปล่าเดี๋ยวไอ้ลัมพิกแอคมานะฮะกูจะมาทำไม่รู้ไปทำอะไรเหมือนกันนะครับไอ้เหี้ยมันมีบล็อกบาเรียผู้ชมนะไอ้เมื่อในบล็อกบาเรียนะครับผมคิดว่าการมาอีกทางก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเรื่องที่น่าจะปลอดภัยกว่าไม่รู้สิน่าจะปลอดภัยนะครับผมเฮ้ยนี่โอ้โหตอนนี้นายออกมาได้แล้วถึงเวลาอะไรเนี่ยหาเชลเตอร์แล้วรีบหนีให้รีบหนีครับผมไปทางนี้ไปทางนี้โอ้โหเฮ้ยนั่นเชลเตอร์ที่ซ่อนเราอยู่งั้นนะฮะท่านผู้ชมอะถึงเวลาที่เราหนีออกจากคุกแล้วนะผมพระเจ้าช่วยผมติดคุกมาตั้งนานถึงเวลาออกคุกสักทีนี่เลยเนี่ยทีพีไอที่ที่ตัวจบฤทธิ์ยินดีด้วยนะในสุดแกก็หนีออกจากคุกได้แล้วนี่คือห้องแห่งรางวัลว้าวนี่คือรางวัลนะครับผมเสนอเน่าเพื่อแกมองรางวัลนี้ปักเป้านี่เหมือนบ้าอะไรกันเนี่ยโอ้โหของแต่ละอย่างรางวัลแขกคุกูมีอะไรดีๆครับนี่ถึงดีอย่างนึงนี่ครับผมมีบอทเทิลโอเวนชานไหมบอทเทิลโอเวนชานแล้วก็22มอบอทเทิลโอเวนชานเต็มเลยนิโมโคตรสนุกเลยแอมฟันนี่มาผมอันนี้เพื่ออะไรเอามาทำไมเนี่ยนี่ครับผมคงกระดูกคนตายอันนี้ฮะเอ้ยมันชุดเกราะกระดาษอันนี้ค่อยแบบสมน้ำสมเนื้อนิดให้มันดูดีหน่อยครับผมเนี่ยนี่มีอะไรฮะอันนี้มีอีไลทรานะครับผมอันนี้ครับผมอันนี้คือบาสลามภาษาสลามนะฮะอันนี้เป็นยารวมยานะครับผมนะยาสปีดแล้วกันเนาะจะได้แบบกินแล้ววิ่งไปอะไรอย่างงี้นิดนึงอันนี้สปีด3นะครับผมอันคว้าเป็นโบว์โพชั่นเป็นโพชั่นที่ไม่สามารถคราฟได้นะฮะเขาบอกว่าพ่อมตายนี่คือรีวิวโพชั่นนะฮะนี่เหมือนเป็นลัคกี้บ็อกซ์เลยว่ะนี่คือลัคกี้บ็อกซ์ป่ะเฮ้ยนี่มันเป็นลัคกี้บ็อกซ์เลยเว้ยเวลาเปิดลัคกี้บ็อกซ์จะได้มาฮีโร่พอชั่นเว้ยเดี๋ยวนั่นฮีโร่พอชั่นกินแล้วแบบจะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่นะครับผมโรแมนติกโรสดอกไม้แห่งความโรแมนติกเหยียบตรงนี้สิมันไม่ทำงานหรอกไม่ต้องกลัวเหยียบตรงนี้สิไม่ทำงานหรอกไม่ต้องกลัวกูระเกียดคำนี้จริงๆเลยเหยียบตรงนี้สิอะไรเนี่ยเอาไม่หมดหรอโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรเนี่ยตายเดี๋ยวโตมีมาต่อนั่นแหละเดี๋ยวสิไม่ทำโอ้บ๊อบเดอะทริปไปบายไม่ต้องมายุ่งกันอีกอันนี้เหยียบตรงนี้สิไม่ทำงานหรอกไม่ต้องกลัวโอ้ย Oh my god TNT น้ำมันอันตรายมากนะเอาจริงผมบอกเลยว่า
ไหมครับ TNT รถรางนี่คืออะไรที่อันตรายที่สุดในเกมแล้วล่ะมันคงระเบิดที่แบบระเบิดได้โหดมากเนี่ยท่านผู้ชมโอเคครับผมว่าแบบนี้นะฮะน่าจะจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมบอกว่าถ้าเกิดคุณเสร็จแล้วอ่ะสามารถสำรวจโลกตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นการสำรวจโลกนะฮะโอ้โหซับซึ้งจริงเลยโอเคครับก็สำหรับแบบแหกคุกแล้วก็แหกคุกสำเร็จแล้วนะครับผมเนี่ยการกระโดดแหกคุกออกมานะครับผมต้องบอกว่ายากอยู่นิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ยากแบบว่าจนเกินไปนะครับผมอยู่ระดับที่ผมโดดได้นะฮะโอเคก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะฮะและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย